วัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการตำรวจอินดี้ครับรายการดีๆที่ไปส่งต่อเรื่องราวความฝันและสร้างแรงบันดาลใจให้กับทุกคนที่มีความฝันและฝันที่อยากจะมาเป็นตำรวจนะครับเราพบเจอกันเป็นประจำในทุกวันอาทิตย์วันหยุดแบบนี้ครับในช่วงเวลาบ่ายโมงครึ่งถึงบ่ายสองโมงทางช่องโพลิสทีวีสถานีโทรทัศน์สำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับซึ่งวันนี้ทางรายการตำรวจอินดี้ครับเรามีช่องทางใหม่ให้คุณผู้ชมนะครับได้ติดตามรับชมกันนั่นคือทางแฟนเพจของตำรวจอินดี้ครับรวมไปถึง3ช่องทางออนไลน์ครับไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ www.politv.tv ครับและ2แอปพลิเคชันจาก politv รวมไปถึงแอปพลิเคชันจาก ais play ครับวันนี้รายการตำรวจอินดี้ยังคงไปส่งต่อเรื่องราวความฝันและสร้างแรงบันดาลใจอีกเช่นเคยครับหนึ่งตัวอย่างความฝันวันนี้จะเป็นใครนั้นเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมจากตัวอย่างรายการกันเลยครับลงที่จังหวัดนราธิวาสครับก็ฝึกความอดทนนะครับเพราะงานสืบสวนสมัยก่อนยังไม่ค่อยมีเดินอากาศนะครับก็เดินดินอย่างเดียวคุณผู้ชมครับขึ้นชื่อว่าเป็นตำรวจนะครับแน่นอนครับว่าต้องเป็นผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ที่ต้องคอยบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้กับพี่น้องประชาชนอย่างแน่นอนนะครับอย่างเช่นตำรวจอินดี้ของเราในวันนี้ครับท่านเป็นคนที่มีจิตใจดีที่อยากจะช่วยเหลือประชาชนอยู่เสมอครับและเส้นทางการมาเป็นตำรวจของตัวท่านเองนั้นจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมกันเลยครับครอบครัวเป็นคนกรุงเทพนะครับก็เกิดที่กรุงเทพโตที่กรุงเทพครับมีพี่น้อง3คนมีน้องชายอีก1แล้วก็น้องสาวอีก1ครับที่บ้านก็ทำธุรกิจเกี่ยวกับแอร์ครับทำเกี่ยวกับพวกงานแอร์งานใหญ่การเกิดในครอบครัวที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับแอร์ชิลเลอร์ซึ่งธุรกิจนี้ก็ดำเนินไปได้อย่างดีและเป็นธุรกิจของครอบครัวสุวรรณจรัสที่ยังไม่ได้มีใครรับราชการตำรวจแต่ณวันหนึ่งได้มีสิ่งหนึ่งที่จุดประกายให้กับครอบครัวส่วนจรัสคืออยากให้มีคนในบ้านได้เข้ารับราชการตำรวจสิ่งนี้ล่ะค่ะคือจุดเริ่มต้นของพันตำรวจเอกดวงโชติส่วนจรัสตอนแรกไม่ได้อยากเป็นแต่ที่บ้านอยากให้เป็นก็เลยลองสอบดูแล้วสอบติดพอสอบติดก็มาเรียนก็ชอบมาชอบที่หลังหลังจากที่ได้มีจุดมุ่งหมายแล้วว่าอยากจะเป็นตำรวจให้ได้ดั่งใจตามที่บ้านอยากจะให้เป็นพันตำรวจเอกดวงโชติสุวรรณจรัสก็มุ่งมั่นเตรียมตัวในการสอบเข้าตำรวจอย่างเต็มที่ค่ะก็มีเรียนพิเศษบ้างนะครับตอนไปสอบคุณพ่ออยากให้เป็นก็พาไปสอบทั้ง4เหล่าครับก็ติด4เหล่าแล้วก็มาเลือกอีกทีคุณพ่อก็เลือกให้ว่าให้เป็นตำรวจก็เตรียมทหารผมเป็นเตรียมทหารรุ่น39ครับก็เรียนอยู่2ปีก็ฝึกทั่วไปครับก็ฝึกวิชาทหารเบื้องต้นแล้วก็เรียนม.ปลายม.5ม.6ครับก็ไม่ได้หนักอะไรเพราะว่าพื้นฐานเป็นคนเรียนวิทย์คณิตอยู่แล้วพอไปเรียนวิทย์คณิตก็เหมือนต่อยอดของม.4ก็ไม่ได้ลำบากก็เรียนเรื่อยๆครับเพราะว่าเขาจะเน้นฝึกมากกว่าเรียนตอนอยู่เตรียมทหารเป็นนักเรียนบังคับบัญชาครับผู้บังคับกองพะเรียกหัวหน้ากองพันที่1ก็มีหน้าที่ดูแลเพื่อนก็ได้ใช้ประสบการณ์ในการดูแลเพื่อนนะครับก็คือคุมคนที่มีอายุและความรู้เท่ากันก็จะไม่เหมือนกับคุมน้องก็จะต้องใช้จิตวิทยาอีกแบบนึงนะก็เลยจะเรียนรู้วิธีคุยกับเพื่อนคุยกับคนอะไรเงี้ยครับแล้วก็โชคดีพอคุมเพื่อนเสร็จขึ้นโรงเรียนในร้อยมาเพื่อนก็ให้เป็นประธานรุ่นนะครับพอเข้าโรงเรียนในร้อยตำรวจเนี่ยก็เปลี่ยนวิธีเรียนครับผมเป็นนักเรียนในร้อยตำรวจรุ่น55ครับวิธีเรียนก็คือจากวิทย์คณิตมาเป็นนิติศาสตร์พอเปลี่ยนขึ้นเหล่ามาเนี่ยจำได้เลยว่าเรียนกฎหมายเบื้องต้นเนี่ยครั้งแรกเนี่ยสอบตกเพราะว่าไม่เคยเรียนไม่ถนัดวิชาท่องจำครับเราก็ใช้หลักวิทยาศาสตร์ไปตอบในหลักกฎหมายซึ่งอาจารย์ก็ให้ตกว่าเราตอบแค่ฟันธงอย่างเดียวว่าทำไมผิดทำไมถูกแค่นั้นครับเพราะจริงๆการตอบตามหลักกฎหมายมันต้องไล่ต้องล้อกฎหมายก่อนแล้วค่อยตอบปรากฏว่าผมไม่ล้อผมก็ตอบเลย
พอตอบเลยคะแนนก็ได้น้อยก็เลยสอบตกครับก็ต้องปรับตัวเรียนใหม่อีกทีนึงนะครับปีหนึ่งก็หนักหน่อยเพราะเป็นน้องเล็กก็มีหลายเรื่องทั้งทำโทษทั้งอะไรด้วยและอีกอย่างนึงเป็นประธานรุ่นก็จะมีกิจกรรมรุ่นทำก็จะมีเวลาน้อยกว่าเพื่อนนิดนึงครับพอปีสองก็มีเวลาเพิ่มขึ้นนิดนึงปีสามก็เริ่มเป็นนักเรียนชั้นสูงแล้วก็เริ่มมีการมีให้ดูแลน้องให้อะไรอย่างเงี้ยครับและของผมปี3เนี่ยตอนนั้นผมก็เป็นทำการแทนเขาเรียกทำการแทนเพราะว่าปี4จะต้องขึ้นเป็นผู้ช่วยฮะก็คือนักเรียนปกครองพอปี3ปลายปีเป็นหัวหน้านักเรียนนะครับเป็นทำการแทนหัวหน้านักเรียนก็ได้ทั้งความอดทนแล้วก็ปลูกจิตสำนึกการเป็นผู้พิทักษ์สันติราษฎร์นะครับสิ่งที่พันตำรวจเอกดวงโชติสุวรรณจรัสได้จากโรงเรียนเตรียมทหารและโรงเรียนนายร้อยตำรวจก็ทำให้ตัวของท่านเองที่ตอนนั้นยังเป็นผู้หมวดจบใหม่ในยศของร้อยตำรวจตรีเลือกที่จะเริ่มปฏิบัติหน้าที่ตำรวจครั้งแรกในพื้นที่นี้ค่ะลงที่จังหวัดนราธิวาสครับพนักงานสอบสวนสภ.ตากใบจังหวัดนราธิวาสตอนนั้นก็ยังเด็กอยู่ไม่กลัวครับก็สอบได้จริงๆสอบได้ก็ค่อนข้างจะดีครับไม่เกินประมาณสอบได้ที่ประมาณ 60-70 เลือกลงกรุงเทพได้ครับแต่ว่าก็บอกพ่อแม่ว่าเรียนไม่เก่งมันเหลือแค่นั้นนะครับกลัวเขาเป็นห่วงครับไปเนี่ยก็เป็นนักเรียนในร้อยเป็นน้องเล็กที่เป็นรองสาวัตรและเป็นนักเรียนในร้อยคนเดียวครับก็ดีได้เรียนรู้หลายอย่างครับที่นู่นเพราะว่ามีนักเรียนในร้อยในโรงพักเนี่ยนอกจากผมก็มีพี่อีกคนนึงแต่เขาไปช่วยราชการก็เหลือผมคนเดียวก็ทำทุกหน้าที่เลยไม่ว่าจะเป็นสายตรวจสายสืบจราจรหรือพนักงานสอบสวนครับอยู่ได้แค่ปีเดียวครับหน้าที่แรกที่พันตำรวจเอกดวงโชติสุวรรณจรัสได้เริ่มต้นการเป็นตำรวจที่จังหวัดนราธิวาสใน1ปีนั้นได้ให้ความเป็นตำรวจเพื่อประชาชนอย่างเต็มที่และหลังจากนั้นเขาจะไปปฏิบัติหน้าที่ที่ไหนต่อติดตามได้ช่วงหน้าค่ะก็ต้องดูให้ครบทุกมิติในหนึ่งโรงพักครับก็เห็นการทำงานของท่านแล้วก็การดูแลครอบครัวของท่านนะครับก็เลยเอาเป็นแบบอย่างครับการเริ่มทำหน้าที่แรกในอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสนะครับในระยะเวลา1ปีที่ได้ผ่านไปแล้วนั้นนะครับก็ทำให้พันตำรวจเอกดวงโชติสุวรรณจรัสได้เรียนรู้นะครับในการทำหน้าที่ของการเป็นตำรวจแล้วก็ยังสามารถที่จะนำประสบการณ์ที่ได้นั้นไปต่อยอดในส่วนของตำแหน่งงานตำรวจต่อไปได้อีกด้วยครับการที่ได้เรียนรู้ในทุกบทบาทของการเป็นตำรวจในพื้นที่ภาคใต้ก็ถึงเวลาของวาระในการโยกย้ายพันตำรวจเอกดวงโชติสุวรรณจรัสจึงได้รับโอกาสให้ปฏิบัติหน้าที่นี้ค่ะท่านเฉลิมเกียรติศรีวราขานนะครับท่านขึ้นผู้การกตล.ครับท่านหาในเวรก็มีพี่คนนึงเขาส่งโปรไฟล์ผมไปให้นายครับนายเขาก็เลยเลือกผมมาเป็นในเวรนะครับก็ปรับตัวค่อนข้างเยอะครับเพราะว่าตอนอยู่ภาคใต้เนี่ยก็อิสระก็ใช้ชีวิตของตัวเองก็คือทำงานแค่ให้ตรงตามเวลาแค่ตามที่เขาสั่งการมาแต่พอไปเป็นในเวรเนี่ยก็เหมือนกับเลขาส่วนตัวของผู้บัญชาระดับสูงครับก็ต้องอยู่กับท่านตลอดเช้าถึงเย็นเช้าถึงเย็น7วันอะไรเงี้ยครับก็ต้องดูแลรายละเอียดเรื่องงานของท่านแล้วก็คอยสรุปงานให้ท่านแล้วก็คอยดูเรื่องการนัดหมายให้ท่านนะครับก็เปลี่ยนไปเยอะครับจากขี่ม้ายิงปืนมาเป็นนั่งโต๊ะเขียนหนังสือแล้วก็คอยเป็นเลขาครับครับเป็นในเวรอยู่3ปีก็ถึงวาระลงนะครับก็ลงไปเป็นรองสารวัตรสืบสวนที่สน.พหลโยธินนะครับตอนลงไปเนี่ยผมมีอาจารย์เป็นนายดาบครับก็คือดาบชลอไปถึงลงวันแรกเลยเนี่ยก็พาผมไปเฝ้างานนอนอยู่ในรถปิกอัพ3วันนะครับครับก็เขาก็หลอกว่าให้เฝ้างานไม่ให้ไปไหนเราร้อยโทก็โดนนายดาบหลอกให้นอนอยู่ในรถนะครับครับก็ฝึกความอดทนนะครับเพราะงานสืบสวนสมัยก่อนยังไม่ค่อยมีเดินอากาศนะครับก็เดินดินอย่างเดียวก็ส่วนมากก็เฝ้าเป้าแล้วก็เดินชุมชนนะครับก็โชคดีครับได้ขึ้นเป็นสาวัตรรถสายตรวจวิทยุครับ191ก็จาก
นอกเครื่องแบบก็กลายเป็นตำรวจในเครื่องแบบก็เน้นการออกตรวจป้องกันเหตุครับจากการสืบสวนหลังเกิดเหตุก็กลายเป็นการป้องกันเหตุก่อนเกิดเหตุครับและเมื่อพันตำรวจเอกดวงโชติสุวรรณจรัสได้สะสมประสบการณ์ในการเป็นผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ที่เน้นในด้านการบำบัดทุกข์บำรุงสุขโอกาสที่จะต้องเข้ามาดูแลประชาชนก็มาถึงค่ะเมื่อท่านได้รับตำแหน่งเป็นผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลบางรักเพราะแต่เดิมเนี่ยถ้าเป็นรองผู้กำกับหรือสารวัตรก็จะดูแลแค่หน้างานของตัวเองแต่พอเป็นผู้กำกับแล้วก็เราต้องดูทั้งงานปองงานสืบงานจลงานธุรการแล้วก็งานสอบสวนนะครับก็ต้องดูให้ครบทุกมิติในหนึ่งโรงพักครับก็ถนนสุรวงศ์ถนนสีลมฝั่งเลขคู่ครับแล้วก็โซนพัดพงษ์ธนิยะแล้วก็โซนธุรกิจก็พวกวอลสตรีทนะครับคดีส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้นก็เป็นยักยอกช่อโกงครับคดีเกี่ยวกับทรัพย์นะครับทรัพย์ที่ว่านี่คือทรัพย์ที่เกิดจากการโดนหลอกครับก็เช็คอะไรพวกนี้ครับคดีที่อยู่ในย่านธุรกิจก็เริ่มคุยกับลูกน้องแล้วก็ปรับปรุงทัศนคติแล้วก็ดูเรื่องสวัสดิการเขาครับแล้วก็ปรับเรื่องขวัญกำลังใจครับเพราะว่าตำรวจเนี่ยทำงานภายใต้แรงกดดันเยอะแล้วก็เป็นที่คาดหวังของประชาชนแล้วก็สังคมค่อนข้างสูงครับการบริหารสถานีก็คือเน้นการกระจายอำนาจแล้วก็ให้ความเกี่ยวกับเรื่องความสามัคคีครับก็คือให้ทุกฝ่ายทุกหน่วยเนี่ยทำงานร่วมกันแล้วก็สามารถทำงานทดแทนกันได้เหมือนนักบอล นะครับถ้ากองหน้าเจ็บกองกลางก็ขึ้นแทนอะไรเงี้ยก็เหมือนกับบางครั้งสายตรวจขาดเพราะว่าภารกิจของบกมันเยอะก็จะมีจราจรมาช่วยระงับเหตุแทนนะครับก็คือสามารถหมุนเวียนทดแทนกันภายในสน.ได้ก็คือช่วยกันทำงานแชร์กันทำงานครับนอกจากนโยบายที่เน้นเรื่องความสามัคคีให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาแล้วตัวของพันตำรวจเอกดวงโชติสุวรรณจรัสผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลบางรักท่านนี้ก็ยังเน้นไปในด้านประโยชน์เพื่อประชาชนเพื่อให้ชุมชนและพื้นที่ในเขตของสน.บางรักนั้นสงบสุขด้วยการบำบัดทุกข์บำรุงสุขอีกด้วยค่ะตอนนี้เข้าปีที่3ก็คือเราโชคดีที่ตำรวจเนี่ยใกล้ชิดประชาชนชุมชนของบางรักมีไม่เยอะเท่าไหร่สายตรวจเนี่ยสามารถเข้าถึงทุกบ้านอยู่แล้วก็เลยใช้วิธีเนี่ยครับลงไปเคาะน็อกดาวน์ทุกบ้านแล้วก็ดูว่าบ้านไหนเดือดร้อนแล้วก็ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วก็มีของที่กตตรนำมาให้เนี่ยก็นำไปแจกทุกบ้านนะครับผลตอบรับก็คือตอนนี้ก็คือประชาชนในพื้นที่ครับในพื้นที่สน.บางรักเนี่ยค่อนข้างจะรักตำรวจสน.บางรักครับไม่มีอะไรเกี่ยวกับแง่ลบเพราะว่าเขารู้สึกว่าตั้งแต่ตำรวจสน.บางรักเนี่ยปรับทัศนคติในการทำงานเนี่ยก็เหมือนกับว่าเราสามารถลดอาชญากรรมได้เยอะขึ้นแล้วก็เข้าถึงประชาชนได้เยอะขึ้นแล้วประชาชนก็รู้สึกอุ่นใจในการมาหาตำรวจนะครับเมื่อได้ผลตอบรับที่ดีในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้กับประชาชนในพื้นที่ก็ทำให้ผู้กำกับการคนนี้ยิ่งมีพลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้พิทักษ์สันติราษฎร์เพิ่มขึ้นเรื่อยๆค่ะแม้ว่าบางครั้งอาจจะมีช่วงเวลาที่อ่อนแรงลงไปบ้างแต่ด้วยการที่เข้าใจในงานตำรวจว่าเมื่อเลือกที่จะเป็นตำรวจแล้วก็จะต้องเป็นตำรวจในทุกช่วงเวลาและในความคิดของตัวผู้กำกับการท่านนี้ยังได้มีข้าราชการตำรวจชั้นผู้ใหญ่ที่เป็นแบบอย่างไว้ในใจอีกด้วยค่ะเวลาเหนื่อยหรือท้อแท้ก็มีครับแต่ก็โชคดีได้กำลังใจจากครอบครัวครับไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่หรือภรรยาแล้วก็ลูกสาวครับท่านแรกก็คือพลตำรวจเอกพัชรวาทวงสุวรรณนะครับก็คือตอนที่ดูท่านทำงานนะครับท่านเป็นนักบริหารตัวจริงก็คือเรื่องงบประมาณเรื่องอะไรเนี่ยท่านบริหารได้เรียบร้อยดีก็รู้สึกว่าเป็นตัวอย่างในด้านการบริหารครับส่วนอีกท่านหนึ่งก็เจ้านายครับท่านพลตำรวจเอกเฉลิมเกียรติศรีวรขานก็เห็นการทำงานของท่านแล้วก็การดูแลครอบครัวของท่านนะครับก็เลยเอาเป็นแบบอย่างครับ
เพราะการมีแบบอย่างในการปฏิบัติหน้าที่ตำรวจเพื่อประชาชนพันตำรวจเอกดวงโชติสุวรรณจรัสจึงพร้อมที่จะคอยช่วยเหลือประชาชนตลอดเวลาในทุกช่วงที่ตัวท่านเองได้พบเห็นหรือรับแจ้งท่านก็จะไม่รังเลที่จะช่วยเหลือจึงทำให้เครื่องแบบสีกากีที่ท่านได้สวมใส่นั้นมีความประทับใจที่ซ่อนอยู่ไม่น้อยเลยค่ะสิ่งที่ประทับใจไม่ใช่คดีครับเป็นเรื่องตอนฝึกงานที่สน.คลองตันนะครับตอนนู้นออกเวรก็คือจะเข้าเวรคู่กับพี่เลี้ยงครับก็ออกเวรตอน4 โมงแต่ตอนก่อนออกเวรเนี่ยจะเห็นลุงคนหนึ่งเขามาเดินต้อมๆมองๆแถวโรงพักก็คือถามเขาตอนประมาณ3 โมงเนี่ยเขามาทำอะไรเขาบอกว่ามาหารถมอไซค์เขาเหมือนกับโดนยกมาที่โรงพักก็เลยไปค้นสมุดประจำวันก็จนเจอสมุดแล้วว่ารถเขาเป็นรถโดนจอดไว้แล้วตำรวจเขาก็ขนมาโรงพักแล้วก็เลยไปเดินหาตามคอกรถก็ช่วยแกหาก็ปีนเข้าไปในคอกรถแล้วก็หาจนเจอแต่หาเจอกว่าจะหาเจอก็2 ชั่วโมงครับก็มีลูกน้องในดาบมาช่วยคนหนึ่งเรื่องราวความประทับใจของพันตำรวจเอกดวงโชติสุวรรณจรัสผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลบางรักที่ได้เกิดขึ้นนั้นยังไม่หมดแต่เพียงเท่านี้ค่ะเพราะช่วงหน้าเราจะไปดูกันว่าอะไรทำให้ต้องช่วยลุงคนนี้ติดตามได้ในช่วงหน้าค่ะก็ดีใจว่าเราได้ช่วยเขาก็ภูมิใจครับการได้ช่วยเหลือคุณลุงในวันนั้นนะครับจนหาจักรยานยนต์จนเจอก็เป็นเหตุการณ์ที่ได้สร้างความประทับใจให้กับตัวของพันตำรวจเอกดวงโชติสุวรรณจรัสเสมอมานะครับอะไรทำให้ตัวของท่านผู้กำกับตัดสินใจไปช่วยในวันนั้นการที่ได้บำบัดทุกข์บำรุงสุขให้กับพี่น้องประชาชนของตัวท่านจนถึงปัจจุบันจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราจะไปติดตามรับชมกันเลยครับเขาบอกว่ามาหารถมอไซค์เขาเหมือนกับโดนยกมาที่โรงพักก็เลยไปค้นสมุดประจำวันก็จนเจอสมุดแล้วว่ารถเขาเป็นรถโดนจอดไว้แล้วตำรวจเขาก็ขนมาโรงพักแล้วก็เลยไปเดินหาตามคอกรถก็ช่วยแกหาครับก็ปีนเข้าไปในคอกรถแล้วก็หาจนเจอแต่หาเจอกว่าจะหาเจอก็2 ชั่วโมงครับก็มีลูกน้องในดาบมาช่วยคนหนึ่งพอเจอเสร็จก็ช่วยกันยกรถออกมาให้แกมันอยู่ในก็เลยยกยากนิดนึงพอยกเสร็จดูเรื่องเอกสารนะเรียบร้อยเสร็จก็คืนได้ปรากฏว่าพอได้รถเนี่ยแกก็กราบแล้วก็ยกมือร้องไห้ดีใจครับแกก็ไม่คิดว่าจะมีคนมาช่วยหาแกก็หาอยู่จริงๆแกมาหลายรอบแล้วครับก็รู้สึกประทับใจว่าตำรวจเราเนี่ยสามารถทำความดีได้โดยการช่วยเหลือประชาชนไม่ว่าจะเป็นเรื่องใหญ่หรือเรื่องเล็กครับก็เลยตั้งใจว่าถ้ามีโอกาสเนี่ยก็จะพยายามช่วยเหลือประชาชนให้มากที่สุดด้วยนิสัยเวลาเห็นใครเดือดร้อนก็จะชอบถามเขาก่อนนะครับโอกาสแล้วก็ดึงเขาไม่ให้กราบก่อนแต่ความรู้สึกก็คือตกใจแล้วก็ดีใจครับก็ดีใจว่าเราได้ช่วยเขาครับความรู้สึกที่ได้ช่วยเหลือคุณลุงในวันนั้นยิ่งเป็นสิ่งตอกย้ำในจิตใจของพันตำรวจเอกดวงโชติสุวรรณจรัสเพิ่มพูนขึ้นเรื่อยๆว่าการที่ทางบ้านอยากให้ตัวท่านเองรับราชการตำรวจตัวท่านเองก็เลยมุ่งมั่นที่จะเป็นตำรวจที่ดีที่คอยบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้กับประชาชนตั้งแต่วันแรกที่สวมเครื่องแบบจนถึงปัจจุบันและยังพร้อมที่จะทำหน้าที่เป็นผู้พิทักษ์สันติราษฎร์เพื่อประชาชนต่อไปค่ะปีนี้ก็เข้าปีที่19แล้วโชคดีที่เป็นตำรวจครับเพราะว่ามันเป็นอาชีพที่สามารถทำบุญโดยไม่ต้องลงทุนอะไรครับก็แค่ลงแรงทำงานก็ถ้าทุกคนตั้งใจทำงานแล้วก็อยากจะช่วยเหลือประชาชนก็เราก็ได้บุญแล้วครับจากสิ่งที่คิดสิ่งที่ลงมือทำและสิ่งที่จะปฏิบัติต่อไปเรื่อยๆของพันตำรวจเอกดวงโชติสุวรรณจรัสผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลบางรักคือสิ่งที่มีผลสัมฤทธิ์ที่เห็นเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจนคือประชาชนอยู่อย่างสงบสุขอาชญากรรมในพื้นที่ลดลงประชาชนเข้าใจตำรวจตำรวจเข้าใจประชาชนและการเป็นข้าราชการตำรวจในฐานะของผู้พิทักษ์สันติราษฎร์มีหน้าที่รักษากฎหมายจะต้องบำบัดทุกข์และบำรุงสุขให้กับประชาชนได้เสมอเมื่อประชาชนได้รับความเดือดร้อนค่ะก็ภูมิใจครับทุกวันนี้ก็พยายามคุยกับน้องๆที่ปฏิบัติงานด้วยกันนะครับก็ให้เขามีทัศนคติที่ดีในการทำงานก็คิดว่าก็จะทำไปเรื่อยๆ
และการเป็นตำรวจในแบบของพันตำรวจเอกดวงโชติสุวรรณจรัสผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลบางรักก็นับได้ว่าเป็นตำรวจอินดี้อีกหนึ่งท่านที่ไม่ได้เกิดมาจากครอบครัวที่เป็นตำรวจแต่เล็งเห็นและอยากที่จะเข้ามาเป็นหนึ่งกลไกหนึ่งฟันเฟืองที่พร้อมจะขับเคลื่อนวิถีของการเป็นผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ในฐานะตำรวจเพื่อประชาชนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติพร้อมกับพิสูจน์แล้วว่าไม่ว่าตัวท่านเองจะเป็นใครมาจากไหนจะเกิดในครอบครัวแบบไหนถ้ามีใจที่มุ่งมั่นที่จะเป็นตำรวจที่ดีทุกคนก็สามารถเป็นได้ค่ะอาชีพตำรวจเนี่ยเป็นอาชีพที่ต้องคุกคีประชาชนนะครับแล้วก็เป็นอาชีพที่มีทั้งผลดีและผลเสียต่อบุคคลต่อคนนะครับเวลาเราต้องทำงานเนี่ยก็จะมีทั้งคนที่ได้และคนที่เสียคนที่ได้อย่างสมมติถ้าเป็นร้อยเวรเนี่ยคดีมีคนมาแจ้งความคนหนึ่งก็ต้องโดนดำเนินคดีคนหนึ่งก็จะได้รับการช่วยเหลือเช่นกันครับในเมื่อเวลาเราใกล้ชิดประชาชนแล้วมีคนได้คนเสียคนไม่ชอบเราก็ค่อนข้างจะเยอะครับก็ขอให้คนที่อยากเป็นตำรวจเนี่ยก็อย่าไปคิดตรงนั้นคิดว่าเราเข้ามาเพื่อทำสังคมให้น่าอยู่ขึ้นดีกว่าก็คือในสน.บางรักเนี่ยก็จะในพื้นที่ก็จะมีเบอร์ผมติดอยู่ทั่วไปครับก็สามารถโทรได้เลยหรือว่าก็เข้ามาที่สน.ก็ได้ครับก็ปกติเนี่ยวันทำการเนี่ยผมก็จะนั่งเล่นอยู่ห้องรับแจ้งความข้างล่างช่วงบ่ายก็เข้ามาส่วนใหญ่ก็จะเจอผมถ้าไม่ได้รับความเป็นธรรมหรือรู้สึกไม่สบายใจก็เข้ามาพบผมได้ครับก็การบริการประชาชนเนี่ยก็คือพยายามปลูกฝังพนักงานสอบสวนนะครับก็คือคนที่มาโรงพักเนี่ยเขาต้องได้รับความเดือดร้อนก็ถึงมาโรงพักนะครับก็บอกเน้นน้องๆว่าก็ทำเสมือนว่าเราเป็นห้อง ER ของโรงพยาบาลนะครับก็เหมือนกับต้องเยียวยาต้องรักษาทันทีต้องให้ความช่วยเหลือเต็มที่ครับคุณผู้ชมครับจากที่ไม่เคยคิดนะครับว่าจะเป็นตำรวจจนมาเป็นตำรวจได้ครับเพราะว่าคุณพ่อเลือกให้นั่นคือเส้นทางที่ลิขิตไว้แล้วนะครับว่าพันตำรวจเอกดวงโชติสุวรรณจรัสครับผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลบางรักแห่งนี้ได้มาเป็นผู้พิทักษ์สันติราษฎร์เพื่อประชาชนนะครับและพร้อมกันนี้สิ่งที่ท่านได้ทำนะครับตั้งแต่การเริ่มต้นเป็นตำรวจมาร่วมกว่า19ปีก็ได้เป็นบทพิสูจน์แล้วนะครับว่าตัวท่านเองนั้นเป็นตำรวจที่จะบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้กับพี่น้องประชาชนอย่างมีคุณภาพของตำรวจไทยอีกท่านหนึ่งเลยทีเดียวนะครับกลับมาพบกับรายการตำรวจอินดี้ครับรายการดีๆที่ไปส่งต่อเรื่องราวความฝันและสร้างแรงบันดาลใจให้กับทุกคนที่มีความฝันและฝันที่อยากจะมาเป็นตำรวจนะครับเราพบเจอกันเป็นประจำในทุกวันอาทิตย์วันหยุดแบบนี้ในช่วงเวลาบ่ายโมงครึ่งถึงบ่ายสองโมงทางช่องโพลิสทีวีสถานีโทรทัศน์สำนักงานตำรวจแห่งชาติครับคุณผู้ชมครับวันนี้เราติดตามรับชมรายการย้อนหลังได้แล้วนะครับผ่านทางยูทูบชาแนลเข้าไปกดติดตามนะครับแล้วก็ค้นหาคำว่าตำรวจอินดี้นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับเรามีรายการอื่นๆอีกมากมายในผังรายการของสถานีโทรทัศน์นะครับสำนักงานตำรวจแห่งชาติและวันนี้รายการตำรวจอินดี้ครับก็ต้องขอขอบคุณสำนักงานตำรวจแห่งชาติครับสถานีตำรวจนครบาลบางรักครับรวมไปถึงบริษัท UCI Media จำกัดผู้ผลิตรายการผมและทีมงานทุกคนต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับกลับมาพบกันใหม่ในตอนหน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับการที่คนไม่ดีจะได้รับชัยชนะเพราะว่าคนดีนิ่งเฉยครับก็เลยถ้างั้นก็เราก็ต้องพยายามไม่นิ่งเฉยต่อสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายครับ